เปิดใจเจ้าของร้านข้าวแกงบุฟเฟ่จัดโคโยตี้ตักให้ไม่อั้นไม่ได้มีดีแค่โทรเปิดใจเจ้าของร้านข้าวแกงบุฟเฟ่59บาทจัดสาวสวยเอนเตอร์เทนลูกค้าตักให้ไม่อั้นปลื้มกระแสตอบรับดีเกินต้านเตรียมจัดแข่งกินจุเดือนหน้าด้วยเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่24ตุลาคม2566นางสาวเกตแก้วโสภาเลิศเจ้าของร้านข้าวแกงบุฟเฟ่59บาทเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์กล่าวว่าตนเพิ่งเปิดร้านมาได้4เดือนหลังจากก่อนหน้านี้ทำร้านอาหารอีสานแต่หมดสัญญาเลยพาลูกน้องย้ายมาที่นี่เลยตัดสินใจเปิดร้านบุฟเฟ่ขายข้าวราดแกงแต่คิดว่าจะทำอย่างไรให้ไม่เหมือนที่อื่นจึงได้ข้อสรุปว่าขายบุฟเฟ่ข้าวแกงในราคา59บาทเติมได้ไม่อั้นทั้งอาหารคาวและอาหารหวานเปิดตั้งแต่5นาฬิกาถึง15นาฬิกาของทุกวันเปิดใจเจ้าของร้านข้าวแกงบุฟเฟ่59บาทจัดสาวสวยเอนเตอร์เทนลูกค้าตักให้ไม่อั้นปลื้มกระแสตอบรับดีเกินต้านเปิดใจเจ้าของร้านข้าวแกงบุฟเฟ่59มาจัดสาวสวยเอนเตอร์เทนลูกค้าตักให้ไม่อั้นปลื้มกระแสตอบรับดีเกินต้านนางสาวเกตแก้วกล่าวต่อว่าและวันอาทิตย์จะทำคอนเทนต์เอนเตอร์เทนลูกค้าซึ่งกระแสตอบรับก็ดีมาโดยตลอดโดยเฉพาะช่วงเที่ยงบางวันลูกค้าแน่นร้านต้องต่อคิวบางรายโทรมาจองตั้งแต่เวลา2นาฬิกาถึง3นาฬิกาบางวันอาหารเริ่มหมดตั้งแต่ช่วง9นาฬิกาถึง11นาฬิกาและตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายหมูวานจาก10กิโลกรัมทุกวันนี้30ถึง40กิโลกรัมก็ไม่พอจากอาหาร20อย่างเป็นเกือบ100อย่างแล้วและสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบทานฟรีไม่คิดเงินเด็กโตคิดครึ่งราคาส่วนหลัง15นาฬิกาทางร้านจะเปิดเป็นร้านจิ้มจุ่มบริเวณด้านในนางสาวเกตแก้วกล่าวอีกว่าทั้งนี้สำหรับวันอาทิตย์ทางร้านจะจัดโชว์พิเศษโดยให้น้องๆพนักงานร้านแต่งตัวเซ็กซี่มาคอยตักอาหารให้กับลูกค้าและทางร้านก็คอยรับฟังเสียงของลูกค้าตลอดว่าอยากดูโชว์แบบไหนบางสัปดาห์จึงมีธิดาช้างหรือหนุ่มๆมาโชว์บางสัปดาห์ก็มีทิฟฟานี่โชว์เช่นกันและยืนยันว่าไม่มีการล่วงเกินกันเพราะน้องๆเองก็เซฟตัวเองตลอดและลูกค้าส่วนใหญ่จะเขินมากกว่าประกอบกับเป็นช่วงเวลากลางวันด้วยนางสาวเกตแก้วโสภาเลิศเจ้าของร้านข้าวแกงบุฟเฟ่59บาทนางสาวเกตแก้วกล่าวด้วยว่ายอมรับกระแสดีเกินต้านมากจริงๆตนขอยืนยันว่าร้านไม่ได้มีดีแค่โชว์เท่านั้นแต่อาหารก็มีคุณภาพลูกค้าคุ้มแน่นอนและลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาทานก็แฮปปี้และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มมากส่วนลูกค้าที่มาทานเคยทานสูงสุด12จานนางสาวเกตแก้วกล่าวว่าส่วนกระแสดราม่าที่หลายคนเห็นคลิปแล้วไม่อยากจะพาครอบครัวหรือเด็กมาทานข้าวที่ร้านนั้นตนอยากวอนให้ลูกค้าเข้าใจว่าโชว์นั้นเป็นเพียงแค่การเอนเตอร์เทนเท่านั้นและทางร้านก็อยากให้ลูกค้าได้อิ่มท้องอิ่มใจเอาให้คุ้มที่สุดซึ่งตนไม่ได้เก็บมาใส่ใจเพราะทำมาหากินสุจริตอย่างน้อยก็ไม่ได้ทำร้ายใครนางสาวเกตแก้วกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามสำหรับเดือนหน้าทางร้านจะจัดกิจกรรมสำหรับนักกินจุจัดแข่งขันกินจุหากชนะรับเงินรางวัล 10,000 บาทก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรอติดตามได้เลยร้านข้าวแกงบุฟเฟ่59บาทตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งตรงข้ามโรงเรียนพดุงกิจวิทยาเปิดตั้งแต่5นาฬิกาถึง15นาฬิกาด้านนายอนุพงษ์อิงสันเทียลูกค้าเปิดเผยว่าตนเพิ่งมาทานที่ร้านครั้งแรกรสชาติอาหารถูกปากและที่สำคัญราคาคุ้มมากส่วนที่เป็นกระแสไวรัลนั้นตนไม่ทราบแต่น่าสนใจตนคิดว่าวันอาทิตย์จะแวะมาชมการแสดง
และยืนยันว่าจะมาซ้ำอีกแน่นอนนายอนุพงษ์อิงสันเทียลูกค้าแอดบุฟเฟ่ต .59 ข้าวแกงบุฟเฟ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้าวแกงบุฟเฟ่พุทธมณฑลสาย1เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาหารเที่ยงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้าวแกงบุฟเฟ่อาหารบุฟเฟ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้าวแกงบุฟเฟ่59อาโมจินเยลดีเจพีเอโอเรมิกหนังที่ต้องดูเศรษฐาควงอุ้งอิงพร้อมคณะรัฐมนตรีดูสัปเหร่อวันที่25ตุลาคมนี้เอาแล้วเศรษฐาพร้อมคณะรัฐมนตรีควงอุ้งอิงเตรียมไปดูภาพยนตร์สัปเหร่อวันที่25ตุลาคมนี้รอบ 19:45 น.หลังกวาดรายได้ทะลุ400ล้านเป็นกระแสฮือฮาอย่างมากวันที่23ตุลาคม2566เพจ Facebook สรยุทธสุทัศนจินดาโพสต์ข้อความสุดฮือฮาว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเตรียมนำคณะรัฐมนตรีไปร่วมชมภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อที่สยามพารากอนในวันพุธที่วันที่25ตุลาคมรอบเวลา 19:45 น.โดยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรรองประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติไปร่วมชมด้วยโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์มีคนเข้ามากดันไลค์กดแชร์กันอย่างมากมายมหาศาลสำหรับภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อนั้นมีรายได้ทะลุ400ล้านบาทแล้วเป็นกระแสฮือฮาในวงการหนังในขณะนี้มีการสัมภาษณ์ผู้กำกับนักแสดงและมีคนเข้ารอชมเป็นจำนวนมากบอโตเกียวมารีนแจงปมอินฟลูผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้คาดรู้ผลตรวจสอบ25ตคบโตเกียวมารีนแจงแล้วปมอินฟลูผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้ยันมิได้นิ่งนอนใจคาดรู้ผลตรวจสอบวันที่25ตุลาคมจากกรณีกะทิหิ้วหวีหรือที่ใครหลายคนรู้จักจากมิสคีเมา2023มิสคีเมาออกมารีวิวบริษัทประกันแห่งหนึ่งและแชร์อุทาหรณ์ผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้จนตัวเองต้องเป็นหนี้เกือบ200,000ล่าสุดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงระบุว่าจากเหตุการณ์ที่ปรากฏในสื่อโซเชียลกรณีบริษัทปฏิเสธให้บริการแฟกเคลมในการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยในแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนนั้นบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและต้องขออภัยมาณที่นี้กับเหตุการณ์ความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยทั้งนี้บริษัทมิได้นิ่งนอนใจกับเหตุดังกล่าวและได้เร่งกระบวนการพิจารณาสินไหมและใคร่ขอชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดขึ้นดังนี้ท่านผู้เอาประกันภัยได้ทำการเรียกร้องสินไหมจำนวน2ครั้งวันที่4ตุลาคม2566การเรียกร้องสินไหมครั้งที่1ผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการผู้ป่วยนอกซึ่งในกรณีนี้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสภาวะสุขภาพก่อนทำประกันภัยและบริษัทกำลังดำเนินการอยู่วันที่18ตุลาคม2566การเรียกร้องสินไหมครั้งที่2ผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการผู้ป่วยในซึ่งบริษัทสงวนสิทธิให้ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายเนื่องจากการตรวจสอบสินไหมครั้งที่1ยังไม่เสร็จสิ้นบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแต่บริษัทมีความจำเป็นตามหลักการข้างต้นและได้เร่งพิจารณาสินไหมอย่างเต็มที่ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบภายในวันที่25ตุลาคม2566และบริษัทจะเร่งแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์รับทราบรวมถึงแจ้งสื่อมวลชนและสาธารณชนให้ทราบถึงผลการพิจารณาโดยทั่วกันขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า
บริษัทเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตสั่งสมประวัติศาสตร์การทำธุรกิจอย่างยาวนานและมุ่งเน้นนโยบายการทำธุรกิจบนความถูกต้องตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อให้ประโยชน์แก่ลูกค้าโดยรวมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบริษัทน้อมรับฟังทุกคำแนะนำเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปอ่านอุทาหรณ์อินฟลูผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้อ้างต้องรอประวัติเป็นหนี้เกือบ200,000